วันนี้ผมพิพัฒน์รัชกิจประการที่ได้ลงพื้นที่วันนี้ก็เนื่องเป็นภารกิจของครม.สัญจรจังหวัดนราธิวาสนะครับแต่ในเมื่อคำว่าจังหวัดนราธิวาสก็ครอบคลุม3จังหวัดนะฮะทางตัวผมเองทางนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาก็ได้มอบภารกิจให้มาดูในจังหวัดปัตตานีซึ่งผมก็ได้เลือกมาลงที่น้ำตกผมโผงตรงนี้นะฮะซึ่งก็ทางอุทยานทางผู้ดูแลน้ำตกทรายขาวซึ่งดูแลผมโผงด้วยก็บอกว่าตรงนี้น่าจะมีการพัฒนาเพราะในอดีตเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวที่สายขาสมดเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนกับลักษณะว่าขาดการบูรณาการในหลายอย่างเช่นอาคารนะฮะอาคารเรียนรู้ลานจอดรถหรืออะไรสิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ำห้องถ่ายหนักถ่ายเบาว่างั้นเถอะนะฮะซึ่งตรงนี้ตัวผมเองพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาแล้วก็ทีมงานท่านปลัดนะครับลงพื้นที่แล้วก็เห็นว่าทางกระทรวงจะนำเสนอทางครม.ให้นำงบประมาณลงมาที่น้ำตกขุนโขงเพื่อจะพัฒนาและที่สำคัญที่สุดในเมื่อถ้าพัฒนาแล้วมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าชาวบ้านตำบลปากล่อได้มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็โดยทั่วไปก็ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างในพื้นที่บ้างจากมาเลเซียบ้างนะฮะเข้ามาเที่ยวในน้ำตกทรายขาวหรือน้ำตกและน้ำตกโขงเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะนำมาพัฒนานะครับแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นนโยบายของท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าให้กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นหรือสู่ชุมชนเพราะฉะนั้นตรงนี้ทางกระทรวงยินดีที่จะมากระทำและนำงบประมาณเข้ามาสนับสนุนณที่นี้ครับขอบคุณครับ